ค่ะแอปพลายโคดดิ้งของตอนนี้นะคะเราจะพูดถึงเครื่องเข้ารหัสลับที่เรียกว่า Enigma นะคะ Enigma เนี่ยเป็นเครื่องเข้ารหัสลับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเพราะว่านาซีเยอรมันเนี่ยเขาใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วข้อความสำคัญเนี่ยเขาจะเข้ารหัสด้วยเครื่อง Enigma หมดเลยนะคะคราวนี้เครื่อง Enigma เนี่ยมันก็คล้ายๆกับ Caesar Cipher ที่พูดไปแล้วนะคะก็คือมันจะมีการแปลงตัวอักษรให้เป็นตัวอื่นนะคะก็คือเหมือน A ก็มีการเลื่อนให้เป็นตัวอื่นแต่เครื่องเนี้ย Enigma เนี่ยนะคะมันใช้โรเตอร์นะคะที่มี3โรเตอร์เห็นไหมคะนี่โรเตอร์ที่1ที่2ที่3เพราะฉะนั้นมันจะมีตัวอักษรเนี่ยเหมือน3ชุดนะคะคราวนี้เวลาหมุนเนี่ยมันจะหมุนไปด้วยกันคือมันหมุนตัวนี้ก็หมุนตัวนี้ก็หมุนตัวนี้ก็หมุนนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยยากมากมันจะมาใช้แบบว่าการถอดแบบที่หาว่าตัวไหนตัวอักษรไหนเกิดขึ้นบ่อยที่สุดเหมือนตัว E เกิดขึ้นบ่อยที่สุดก็เลยมาใช้ frequency analysis อย่างนั้นอะเพื่อจะเช็คว่าตัวอักษรตัวนี้ควรจะเป็น E เนี่ยมันทำไม่ได้แล้วเพราะว่าอันเนี้ยมันใช้โรเตอร์ตั้ง3ชุดนะคะโรเตอร์3ชุดก็อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้เนี่ยโรเตอร์เห็นไหมคะคราวนี้เครื่องมันเนี่ยมันคล้ายๆเครื่องพิมพ์ดีดเนาะคือกดแป้นลงไปเนี่ยถ้าคุณดูนะมันกดแป้นลงไปเนี่ยมันมี A B C ตรงนี้นะกดแป้นปุ๊บนะคะมันก็จะกลายเป็นตัวอักษรอื่นนะคะเป็นตัวอักษรอื่นแล้วกดสมมติว่ากด A ครั้งที่1เนี่ยเป็นตัว F กด A ครั้งที่2เนี่ยอาจจะเป็นตัว D ก็ได้คือมันจะทุกครั้งที่กดเนี่ยมันเป็นคนละตัวกันเพราะฉะนั้นมันเลยเหมือนเดาไม่ได้นะคะถ้าไม่รู้กุญแจเนี่ยเหมือนกับถอดไม่ได้เลยนะคะคราวนี้มันก็มีหนังใช่ไหมคะคือมันดังมากเลยก็มีหนังนะคะซึ่งเทรลเลอร์ก็อยู่ตรงนี้นะคะสามารถเสิร์ชคำว่า The Imitation Game ได้นะคะสำหรับนิสิตวิชานี้ก็กดเข้าไปดูได้เลยถ้าไม่งั้นก็เข้า YouTube แล้วเสิร์ชคำว่า The Imitation Game นะคะที่เป็นเทรลเลอร์นะคะเขาก็จะพูดถึงนักคณิตศาสตร์คนนึงที่ชื่อว่าทัวริงนะคะทัวริงเนี่ยเขาเป็นคนคิดวิธีที่จะถอดไอตัว Enigma นี้นะคะโดยการที่เขาจะถอดได้เนี่ยเขาจะต้องเหมือนกับสร้างคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งขึ้นมาซึ่งตอนนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์อันนี้เหมือนเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกเลยเป็นเหมือนก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์จริงๆอ่ะคือเป็นเครื่องแบบเป็นคอมพิวติ้งแมชชีนนะคะเพราะว่าไอตัวคีย์ของ Enigma เนี่ยมันเปลี่ยนทุกวันด้วยคือยังไม่ทันคือกำลังจะถอดออกน่ะมันปิดอีกแล้วคือมันถอดยากมากเพราะว่าทุกครั้งที่คือมันต้องทำเหมือนกับว่าลองไปหลายรอบแล้วกว่ามันจะถอดใกล้จะถอดได้มันก็เปลี่ยนเป็นอันใหม่ก็ต้องทำใหม่แล้วสตาร์ทอย่างเงี้ยทุกวันเลยถ้าไปดูในหนังเนี่ยจะเห็นเลยนะคะทัวริงเนี่ยเขาเป็นอัจฉริยะนะต่อมาเนี่ยก็จะมีที่เขาเรียกว่าเป็นรางวัลนะทัวริงอวอร์ดนะคะทัวริงอวอร์ดเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นโนเบลของทางคณิตศาสตร์เลยคือเป็นรางวัลที่เอาไม่ใช่ทางคือเป็นทางของคอมพิวเตอร์นะคะเป็นทางคอมพิวเตอร์เพราะว่าเหมือนกับว่าทัวริงเนี่ยเป็นคนที่ทำเครื่องคอมพิวเตอร์คือเกือบจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกแหละนะคะก็เลยได้รับชื่อเสียงอย่างมากนะคะคราวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะทำยังไงดีนะที่จะสามารถช่วยให้ถอดได้เร็วขึ้นคือถึงแม้จะมีเครื่องที่จะแบบถ้าเห็นในหนังเนาะมันจะมีเครื่องที่เป็นหมุนหลายๆอันเนี่ยนะแล้วก็ว่าเจอมันก็จะหยุดอะไรประมาณเนี้ยนะคะคือถึงแม้จะมีเครื่องนั้นแล้วมันก็ยังยากอยู่ดีนะคะเขาก็ใช้วิธีว่าดูว่าคำไหนนะที่มันส่งบ่อยๆส่งอยู่เรื่อยเขาใช้คำเนี้ยเป็นหลักในการที่จะถอดว่าตอนว่าวันเนี้ยกุญแจน่าจะเป็นอะไรนะซึ่งมันมีอยู่2คำนะคะที่ยกตัวอย่างโดยหนังสือ The Mad Book เนี่ยนะคะก็คือ Hail Hitler คือจะมีในทุกแมสเสจนะกับอีกอันนึงคือ Weather Forecast มันก็จะขึ้นด้วย Weather Forecast แล้วก็จะเหมือนกับพูดไปซึ่งอันเนี้ยเหมือนเขาส่งทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะพยายามหาว่าตำแหน่งคือประโยคเนี่ยมันเป็น Weather Forecast ดังนั้นเนี่ยมันจะถอดคีย์เป็นอะไรได้นะคะซึ่งเราก็ไปลองอีกทีนึงก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ถอดได้นะคะก็คือเขาก็ถอดรหัสของนาซีเยอรมันเนี่ยสำเร็จทำให้เขารู้ว่าข้อความที่ส่งไปคืออะไรแล้วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้ชนะสงครามนะคะค่ะก็สำหรับเรื่องอินทิมาก็จบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ